สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้ผมจะพามาชมนะครับสวนกล้วยนะครับตรงนี้ที่ประมาณแค่หนึ่งไร่เองนะครับนี่นะครับปลูกห่างกันกี่เม็ดนะครับท่านผู้ชมก็ลองเดากันเอาเองนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่ามีที่ดินว่างเปล่าไม่รู้จะปลูกอะไรแนะนำให้ทำแบบไร่ผสมผสานนะครับอันนี้เราสามารถปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกตะไคร้ก็ได้นะครับนี่นะครับกำลังโตทีเดียวนะครับก็มันดูแลนะครับดายหญ้าให้ดีนะครับนี่เป็นที่สวนกล้วยแค่หนึ่งไร่เองนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับก็สามารถปลูกกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยไม่ล้นตลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าสามารถส่งออกจีนหรือทำเป็นยาสมุนไพรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกล้วยนะครับกล้วยแก่นะครับสามารถนำมาแปรรูปนะครับทำสมุนไพรได้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดนะครับที่เห็นดูแล้วก็คลิปนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับต้นไม้สมุนไพรนะครับให้เราตามหาสมุนไพรนะครับเรามีเขาอยู่หนึ่งควรนะครับสามารถขึ้นไปหาได้นะครับส่วนสมุนไพรนะครับบางชนิดผมก็หามาจากภูเขาลูกนี้นะครับก็เราจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับใครที่มีอาการยังไงนะครับก็โทรมาบอกเล่าประสบการณ์ได้นะครับบอกเล่าถึงอาการนะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับท่านใดนะครับมีอาการยังไงหรือว่าสนใจอยากสั่งซื้อสมุนไพรนะครับโทรมาเล่าอาการกันนะครับเราจัดสรรคัดสรรสมุนไพรทุกขั้นตอนด้วยของมือเราเองนะครับเราทำด้วยธรรมชาติออร์แกนิกล้วนๆนะครับสมุนไพรของเราดีอย่างเดียวก็คือไม่มีสเตียรอยด์และก็สามารถรักษาให้หายได้นะครับทานตามที่เราแนะนำแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับส่วนกล้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกษตรกรที่ไม่รู้จะปลูกอะไรนะครับในที่หนึ่งไร่ก็แนะนำให้ปลูกกล้วยนะครับผสมผสานกับอย่างอื่นก็ได้ตะไคร้ก็ได้นะครับเพราะว่ากล้วยก็นะครับกล้วยดิบก็สามารถแปรรูปเป็นสมุนไพรได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ดีสาระดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับก็สนใจสั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับที่0847492667นะครับท่านใดไม่สะดวกโทรก็สามารถแอดไลน์ที่ ID 0847492667ได้นะครับสวัสดีครับ